อีกจุดหนึ่งค่ะพบผู้เสียชีวิตตรงทางเท้าเลยบริเวณหน้าศึกษาภัณฑ์ถนนราชดำเนินกลางเสียชีวิตตอนเย็นๆประมาณ6โมงก็ไม่รู้อีกค่ะว่าเสียชีวิตได้ยังไงจนกระทั่ง4ทุ่มเกือบครึ่งเจ้าหน้าที่ใส่ชุด PPE มาเก็บร่างผู้เสียชีวิตและไม่มีการยืนยันสาเหตุนะคะมาอีกที่หนึ่งเวลาไล่เรียกกัน3ทุ่มครึ่งค่ะตำรวจสนวัดพระยาไทพระยาไกรเข้าตรวจสอบหลังได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตในอาคารพาณิชย์เลยอันนี้น่าเห็นใจมากนะคะคุณผู้ชมคุณสวิทย์คืออยู่ด้วยกันในอาคารพาณิชย์2ชั้นที่ซอยเจริญกรุง107แล้วก็ในนั้นเนี่ย มีผู้เสียชีวิตเป็นชาย1คนอายุ26ปีเท่านั้นเองชาวบ้านบอกว่าเขาป่วยโควิดชาวบ้านรู้ดีนะคะภายในบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวนะอยู่กันตั้ง3คน1ในนั้นคือแม่ของผู้เสียชีวิตก็อายุมากแล้วหัวอกแม่นะคะก็นั่งกอดกันร้องไห้ระงมทราบต่อมาว่าจริงๆแล้วนะอยู่กันเยอะกว่านี้ค่ะอยู่กัน6คนมีพ่อแม่ลูกแล้วก็น้าสาวแต่ขณะนี้พ่อถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วเนื่องจากเป็นโควิดกันหมดเลยก่อนหน้านี้ก็เสียน้าสาวไปคนนึงแล้วเป็นศพแรกนะคะเมื่อคืนวันที่20ที่ผ่านมาเองครับแล้ววันนี้ก็สูญเสียน้องชายไปอีกคนนึงก็ถือว่า2คนแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ไปไหนกันนะคะอยู่ในบ้านหลังนี้กันทั้งหมดมีคนส่งยาให้บ้างมีไรเดอร์มาส่งอาหารให้บ้างแต่ไม่เห็นหน่วยงานของรัฐเข้ามาดูแลค่ะจนกระทั่งเกิดการสูญเสียไป2ศพแล้วแล้วคนที่รอดชีวิตแล้วก็นั่งรอยืนรอร้องไห้อยู่อีก3คนก็ยังมาบอกเล่าว่าตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงรู้สึกสิ้นหวังค่ะเบื้องต้นก็มีอาสาร่วมกตัญญูนำร่างผู้เสียชีวิตใส่ถุงศพไปก่อนยังไม่ชิดไปชาปนกิจโดยด่วนนะคะชาวบ้านก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าอยากให้ภาครัฐมาช่วยเหลือหน่อยเนี่ยตายกันในบ้านแล้วตอนนี้ศพที่2แล้วแล้วคนที่อยู่ก็ยังป่วยยังไม่สามารถเข้าถึงการรักษาหรือว่าไม่สมัครใจไปรักษาก็ไม่ทราบนะคะแต่ก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะอีกรายนึงเป็นผู้เสียชีวิตถูกพบที่ถนนฮาไทยราชหน้าห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านคลองเตยเลย คนนี้เป็นชายไม่ทราบชื่อเหมือนกันค่ะอายุประมาณ30มีคนเห็นว่าชายคนนี้เดินทางมาตรงนี้เดินมาปุ๊บล้มค่ะล้มหมดสติและเสียชีวิตเลยสภาพศพยังสวมหน้ากากอนามัยอยู่เลยคนในบริเวณนั้นก็เลยคิดว่าเขาเป็นโควิดหรือเปล่าหรือเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงก็เลยไปแจ้งตำรวจสน.ทองหล่อให้มาตรวจสอบนะคะมีการสวับโพรงจมูกแล้วก็พบว่าไม่ได้เป็นโควิดแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่วางใจค่ะเนื่องจากว่าอาจจะเป็นคนเร่ร่อนอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงก็เป็นได้เลยพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและรอรถเก็บศพของผู้ติดเชื้อมาเก็บไปเพื่อทำพิธีต่อไปค่ะตอนนี้เห็นไหมจิตตกกันหมดนะคะไม่ทราบว่าเป็นสาเหตุจากโควิดหรือไม่คนเร่ร่อนก็เยอะช่วงนี้อาจจะต้องดูแลกันใกล้ชิดหน่อยนะคะนะครับทางเจ้าหน้าที่แจ้งออกมาแล้วครับถามแม่จะไม่สามารถที่จะมีการเก็บศพได้ทุกคนเนื่องจากว่ามีรถอยู่คันเดียวใช่ค่ะท่านก็ยุ่งตำรวจก็ออกมาบอกล่าสุดนะครับในจำนวนทั้งหมดนี้มีพบว่าติดเชื้อโควิดนั้น2ครับยังไม่ได้มีการพบอีก2ครับค่ะแล้วก็ร้านนึงนะครับที่อยู่ใกล้ๆกันนี่นะอันนี้เป็นร้านชื่อดังขออนุญาตบอกนะครับว่าผู้ที่เสียชีวิตจากโควิดนั้นวัดบวรนะครับใครก็แล้วแต่นะครับถ้าไปวัดบวรจะต้องไปกินข้าวต้มร้านนี้ครับเฮียเสียนะครับนี่นะเท่าแก่ร้านข้าวต้มวัดบวรนะครับติดเชื้อโควิดก็ดับไปนะครับเป็นคนดังด้วยคนนี้นะอายุ670ปีครับล่าสุดจริงๆวันนี้รถปิกอัพจากกรุงเทพมหานครจะไปส่งคนที่อยู่จังหวัดพะเยาครับปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุที่จังหวัดสุพรรณบุรีตาย2ศพคาที่แล้วก็บาดเจ็บอีก4ครับรวมทั้งหมดนั้นทั้งเจ็บแล้วก็ตาย6คนปรากฏว่าติดเชื้อโควิดทั้งหมดคนที่เหลือบอกว่าติดเชื้อจากกรุงเทพแล้วก็จะไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านแต่ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุเสียก่อนนี่ครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้านี่นะครับคุยคำโน้นบ่ายสามโมง